้องเป็นคนที่กลัวความสัมพันธ์โดยเฉพาะคำว่าแฟนรู้สึกว่าการอยู่เดี่ยวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่สุดกับตัวเราแต่ท้ายสุดก็มีแฟนตอนนั้นกำลังชีวิตดูเหมือนกำลังมีความแย่ผิดหวังในชีวิตสูญเสียความศรัทธามันก็ทำให้เรารู้สึกอกหักทานอะไรไม่ได้เลย10วันอันนี้ถือว่าแรงสุดในชีวิตไหมอันนี้ถือว่าแรงสุดมากมากในชีวิตณตอนนี้มีคนรักไหมคะปัจจุบันนี้ก็มีแฟนอยู่คือแฟนคนนี้เป็นเพศเดียวกันใช่เป็นผู้หญิงเหมือนกันพี่จามก็เป็นแสงสว่างในตอนนั้นของรอดตายได้เพราะเขาพี่จาทำให้น้องทานข้าวได้เลยทำให้เรารู้สึกผูกพันกับเขาหรือเปล่าคือตอนแรกคิดว่าเขาเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงด้วยซ้ำไป